คุณเฟื่องฟ้าพาพวกเรามาที่นี่ทำไมเจ้าคะมันอาจจะเหลือเชื่อสักหน่อยแต่รอฉันสักครู่นะจ๊ะพ่อจ๋าฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยออกมาพบฉันหน่อยเถิดพ่อจ๋าพ่อได้ยินฉันใช่ไหมพ่อรู้หรือไม่ว่าตอนนี้แม่กำลังเดือดร้อนคุณอมพ่อเฟื่องฟ้าคุยกับใครเงียบเถอะนะเกิดอะไรขึ้นกับแม่ลูกแม่ถูกคุณนายงามตาจับตัวไปแลกกับการบอกที่ซ่อนกะโหลกของพ่อนึกดูแล้วพวกมันต้องใช้วิธีสามานเช่นนี้คุณนายงามตาคงคิดจะกำจัดวิญญาณของพ่อถ้าฉันไม่บอกอาจเกิดอันตรายกับแม่หรือแย่ไปกว่านั้นเขาคงจะกำจัดเราทิ้งทั้งหมดชั่วช้านะคนอย่างพวกมันต้องไม่ตายดีพ่อจะฆ่าพวกมันอย่านะจ๊ะฉันไม่อยากให้พ่อต้องจองเวรกับคนพวกนั้นอีกพ่อไม่กลัวดอกเวรกลับถ้ามันทำให้ผมทุกอย่างคืนกลับให้ลำเชยได้ต่อให้ตกนรกอีกกี่ขุมพ่อก็จะทำหล่อนมีอะไรจะคุยกับฉันก็พูดมาคุณนายย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจว่าฉันมาทำไมเพราะสิ่งที่คุณนายทำลงไปก็เพื่อให้ฉันมาที่นี่แล้วหล่อนคิดว่าฉันทำลงไปเพื่ออะไรล่ะฉันรู้ว่าคุณนายต้องการต่อรองกับฉันฉลาดนี่ในเมื่อหล่อนรู้ว่าฉันต้องการสิ่งใดแล้วทำไมไม่เอามาให้ฉันซะล่ะแล้วฉันจะได้อะไรแล้วเธอต้องการอะไรล่ะถึงได้มาที่นี่แม่ของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่ชอบเก็บสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไว้กับตัวนานซะด้วยสิฉันจะให้โอกาสหล่อนนำสิ่งที่หล่อนมีมาแลกแล้วฉันจะไม่ทำอะไรแต่ทำไม่ฉันก็ไม่รับประกันว่าสิ่งที่หล่อนต้องการนั้นจะปลอดภัยแค่นี้ใช่หรือไม่เจ้าคะใช่ฉันจะรอคำตอบหล่อนพรุ่งนี้เช้าไปคิดมาดูให้ดีๆก็แล้วกันจะไม่